ายของฉันมันเริ่มต้นในวันที่ฉันตามหาประตูโลกันเป็นที่สิงสถิตของเทพและอสูรร้ายเป็นโรแมนติกแอคชั่นแฟนตาซีนะฮะก็มีดราม่าเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับถวยเทพก็เป็นเรื่องไกลตัวนะแต่ว่าเราก็พยายามปรับแล้วก็คุยกับพี่กลิ้งซึ่งเขียนบทอีกท่านนึงนะครับก็มาจูนกันว่าเราควรจะทำยังไงดีให้มันแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแล้วก็สนุกด้วยโนราซิงไอ้มารความรักของข้าเราจะใส่ความสนุกเข้าไปตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเทพหรืออสูรนะณวันนี้เขาได้เข้ามาอยู่รวมกับพวกเราละโดยไม่ให้รู้ตัวจะปกป้องนางผู้หนึ่งตกแลกด้วยชีวิตก็ตามก็ขอแอดว่าเหมือนเป็น modern day hero แล้วเราก็ปรับเรื่องให้ตามยุคสมัยครับผมแม็กวีเดคณิตครับผมค่ะนิ้งสรัญญาค่ะมินสรุตครับผมครับสำหรับแม็กรับบทเป็นนรสิงห์ครับผมฟิลแบบว่าเครื่องจักรสังหารรับบทเป็นลักษมีค่ะก็จะเป็นนักข่าวอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเทพลักษมีครับก็รับบทเป็นตำรวจนะครับสารวัตรวรานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นวราหะเป็นเทพหมูป่าเนี่ยผมตุ้ยเกียรติกมลลาดาครับรับบทเป็นคัคคเนศนครับหรือสุบรรณครับค่ะเจ้าจ๋าพิมรตาค่ะรับบทเป็นอุมากาลีค่ะผมชื่อโอฟาครับรับบทเป็นนิสอนครับผมเป็นเทพที่อายุเยอะมากที่สุดแต่มีเหตุการณ์นึงที่ทำให้ผมมาอยู่ในร่างเด็กและได้รับงานใหม่ให้มาเป็นน้องชายของท่านลักษมีครับนางเอกอะไรล่ะชุดรุกโลฟิงเหมือนตอนคอสตูมเราก็ต้องดีไซน์ให้เข้ากับตัวคาแรคเตอร์ให้มากที่สุดในแบบให้มันเทสโปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเมคชัวร์ว่าทุกอย่างมันลงตัวกับตัวคาแรคเตอร์ก็เป็นเดือนอยู่นะคะเป็นเดือนอยู่เดือนกว่าเลยนะครับเพราะเราก็ต้องคำนึงถึงคาแรคเตอร์นั้นแล้วก็แบบบิลด์ของสตรัคเจอร์ของแต่ละหุ่นของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ชุดอะส่งตัวละครให้มากที่สุดแล้วมันก็เลยต้องใช้เวลาแบบว่าดีไซน์พอสมควรคือชุดต้องแข็งแรงใช้งานได้จริงก็ต้องบู๊ด้วยครับใช่แล้วก็มันต้องคิดว่าจะเตะได้ไหมจะต่อยได้ไหมปล่อยพลังได้ไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องร่วมสมัยและก็ต้องมีกลิ่นความโบราณด้วยซึ่งทุกอย่างมันดูขัดแย้งกันแต่ว่ามันต้องหาองค์ประกอบที่มันลงตัวครับอย่างเช่นของนรสิงห์เนี่ยคือเป็นชุดเกราะที่ถูกพัฒนาหลายรอบมากเลยนะผมได้มีโอกาสคุยกับพี่เป็ดนะครับเรื่องดีไซน์ของคอสตูมเนี่ยคือทางทีมงานของผู้จัดเนี่ยคือทำงานหนักมากในการพัฒนาชุดนะครับแล้วก็ชุดแต่ละชุดที่ทำกันมานี่คือไม่ใช่ราคาถูกนะต้นทุนคือแบบอุ้ยหลักแบบหมื่นปลายๆหลักแสนอะไรงี้ก็มีอย่างเงี้ยครับคือจริงจังกันมากครับในเรื่องของการทำโปรดักชันแถมออกแบบมาให้เราสามารถบู๊และเล่นจริงๆได้ด้วยนะครับผมมันมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเป็นน้อยชินครับเป็นชุดหนังใช่ไหมครับแต่ก็จะมีเกราะแล้วก็มีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพวกแบบหมูป่ามีเข็มขัดมีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสีให้มีความแบบเกิดมาจากน้ำมีความเป็นสีแบบน้ำเงินม่วงมีความแบบจักรวาลแล้วก็ชุดออกแบบมาแบบรองเท้าก็ไม่ได้แบบเป็นส้นสูงทำให้แบบสามารถบูได้ค่ะก็มีอีกหลายตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวรับเชิญในแต่ละซีรีส์นะครับมีความแบบโดดเด่นของเขาแล้วก็มีความยากของแต่ละคนใช่มีความยากแต่น้องๆทุกคนคือทำการบ้านมาดีหมดเลยครับแล้วเหมือนทุกคนฟิตหุ่นมากๆเลยใช่ไหมคะอย่างที่น้องเคยไปกองถ่ายอ่ะเป็นไงครับนักแสดงผู้ชายของเราทุกคนนะครับไม่มีใครไม่มีซิกแพคนะครับซิกได้คือแบบว่าโอ้โหฟิตสู้กันสู้ตายเลยครับหนุ่มๆเรื่องนี้หุ่นแบบโหดกันนะผมไม่เคยได้ออกกำลังกายเลยครับไม่เคยออกกำลังกายอะไรเลยผ่อนล่างทำไมฮะทำไมอ่ะผ่อนล่างอ่ะเราต้องเล่นเบอร์ไปเรื่อยๆไงเติมเบอร์ไปเรื่อยๆพี่ตุ้ยกับจ๋าชอบมากขอเล่นอีกถ้ามีภาคต่อขออีกอะไรประมาณนี้พี่ตุ้ยบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันของเขาตั้งแต่เด็กว่าเขาอยากใส่ชุดกรอบอยากมีชุดกรอบของตัวเองอยากเป็นครุฑส่วนพี่จ๋าเนี่ยก็จะชอบมากว่าพี่จ๋าก็จะต้องเป็นแปลงร่างแล้วเล่นเป็นสองบทบาทเพราะเวลาเขาโกรธเขาก็จะมีพลังเป็นกาลีแต่ถ้าเขามีเมตตาเขาจะกลายเป็นอุมาชุดเนี่ยถ้าเป็นอุมาจะแบบสวยหวานมีเมตตาใช่ไหมคะสง่างามกาลีก็คือปากดำถ้าปากสีดำเขาอุ๊กอุมาเป็นผมตรงกาลีเป็นผมหยิก
ช่ปากสีดำตาสีแดงเข้มเข้มอย่างที่บอกแล้วค่ะกาลีก็คือดุดันไม่เกรงใจใครตอนใหม่ๆเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะเล่นเกมเยอะไงเราก็จะแบบวันนึงเคยเล่นเกมแบบที่มันมีชุดเกราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือชุดเกราะจริงๆไงเออแล้วก็แบบร้อนไงแล้วทางกายเรามันจัดละลายฟังคือตุ้ยเนี่ยจะต้องเจอปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคนอื่นอ่ะเขาใส่ชุดเกราะแบบโชว์ซิกแพคไงคือแบบจะข้างบนจะแบบโล่งๆแล้วข้างล่างใส่กางเกงแต่คุณตุ้ยของเราครับชุดเกราะแบบเต็มตัวถึงข้อจนถึงเอวผมไม่สามารถโชว์หัวนมสีน้ำตาลของผมได้ผมก็เลยรีเควสขอเป็นเกราะแล้วกันแล้วบวกกับอินเนอร์ในสมองอ่ะคือเราก็เล่นเกมมาแล้วก็อยากมีชุดเกราะตื่นเต้นมากตอนไปลองชุดตอนไปฟิตติ้งชุดเกราะมันฟิตติ้งถึง2วันอ่ะฟิตติ้งชุดธรรมดาตอนเป็นสุบรรณหรืออุมาอะไรเงี้ยแล้วกับฟิตติ้งชุดเกราะที่เป็นคัคคเนสวนอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายทำเท่านั้นแหละเริ่มไม่อยากมีแล้วไม่ต้องมีได้ไหมเนี่ยแต่คนที่อยากมีมากที่สุดนี่คือตุ้ยตอนฟิตติ้งเขาฟิตติ้งในห้องแอร์ตอนถ่ายทำกลางแดดเอาท์ดอร์ก็ร้อนแต่คนนี้นะเขาอยากมีอันนี้เขาอยากมีชุดผมเป็นผ้าสีขาวๆเหมือนชุดซามูไรมันไม่ร้อนอย่างเดียวเลยขออย่างเดียวขอให้ไม่ร้อนรองเท้าธรรมดาได้ไหมรองเท้าต้องใส่ชุดสีขาวแล้วมีรองเท้าบูทแล้วก็ถือไม้เท้าค่ะของเราที่สอนเนี่ยจริงๆเทพนักปราชญ์ของเราเนี่ยจริงๆไม่มีแต่ว่าเล่นๆไปละน้องก็แล้วแบบไม่อยากมีเสื้อเกาะแบบนี้ขึ้นมาลองแงขึ้นมาอยากได้ชุดลบขึ้นมาอ้าวสุดท้ายก็ต้องทำให้ต้องยอมรับเลยว่านักแสดงเรื่องนี้คืออึดจริงๆแล้วก็ทนมากเพราะการใส่ชุดลบแล้วไปเล่นในช่วงเวลาที่แบบเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยคือมันร้อนมากอะร้อนจริงๆอะแล้วแบบแต่น้องๆก็โอ้โหเพราะว่ากว่าจะมามี final version หมวดนี้ก็คือผ่านอะไรมาเยอะเป็น10ร่างครับขอแยกตัวก่อนโนราสิงห์เป็นคนที่โนราสิงห์ยังไงโนราสิงห์ยังงั้นทั้งเรื่องนะครับผมความตลกในสถานการณ์คือว่าโนราสิงห์ก็คืออายุมาแบบเป็นหมื่นเป็นแสนปีเนาะด้วยความที่เขาอะถูกขังแล้วอยู่ดีว้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นคือเขาคำพูดคำจามันจะแบบมันเป็นคำศัพท์โบราณของเทพอยู่เลยอะแต่คือมาอยู่ในยุคปัจจุบันมันเลยเกิดเป็นความคอมเมดี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาแบบโมเดิร์นกันหมดแล้วอะโนราสิงห์ก็คือจะแบบไม่เข้าใจอะไรเลยว่านี่คืออะไรเนี่ยนะผมว่ามันอยู่คนเดียวใช่มันเป็นดีเทลในการเล่นที่ผมว่ามันก็น่ารักอีกแบบนึงของคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยครับขอร้องนะโนราสิงห์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนกลับมานะคือเคมีเขาได้เนาะใช่ใช่มีความโชคดีมากที่ได้นักแสดงชุดนี้ครับทุกคนเลยนะที่มาเล่นเรื่องโนราสิงห์เนี่ยคือเขามีความตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวทำการบ้านมาอย่างดีบางคนก็ถ่ายคลิปตอนน้องนิ้งน้องนิ้งแบบถ่ายคลิปตัวเองว่าหนูเล่นประมาณนี้โอเคไหมครับพี่ทำการบ้านดีมากมีความจำดีมากแล้วน้องนิ้งเนี่ยคือได้ฉายาว่าเจ้าแม่สามกล้องคือ360องศากล้องมี3ตัวนางกวาดเรียบเก็บได้หมดทุกมุมคือไม่มีกล้องไหนหลุดนางไปได้แล้วถ้านักแสดงคนไหนจะเริ่มบังก็จะแบบขยับตัวเหมือนกันว่าอุ้ยคือเป็นคนที่แบบว่าจัดสรรตัวเองได้เรื่องกล้องคือแบบกล้องทุกตัวรับเขาได้หมดส่วนพระเอกเนี่ยนรสิงห์เนี่ยก็จะแบบว่าศึกษาเรื่องบทมาอย่างดีทำกันบ้านมาดีมากพอมาถึงกองปุ๊บก็จะถามนู่นถามนี่ว่าเล่นประมาณนี้ได้ไหมทำอย่างนี้โอเคไหมครับอะไรเงี้ยความเก่งของคือสามารถเติมบทได้เนียนๆถ้าเกิดว่ามันมีช่องว่างเด็ดแอกขึ้นมาจะสามารถเพิ่มบทได้ออกมานิดๆอย่างสิ่งที่แตกต่างกับของพี่แม็กคือเราก็จะมีความแบบว่าทำตัวเป็นมนุษย์ปกติจนกระทั่งพอนรสิงห์เข้ามาเนี่ยมันถึงจะมีความแบบว่านิสัยบางอย่างที่มีความเป็นเทพหมูป่าออกมาอะไรเงี้ยครับช่วงแรกๆก็พอเค้นลักษณะของความเป็นหมูป่าออกมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าหมูป่าจะมีความโกรธพอโกรธแล้วคือผมไปทำรีเสิร์ชมาเนาะว่าหมูอ่ะทำไมมันต้องแบบทำเสียงแบบหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่ดีๆอยากทำก็ทำใช่ไหมครับแต่มันคือเวลาโมโหหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันหายใจแรงกระฟัดกระเฟียดแบบฟุดฟัดอะไรเงี้ยจนมันเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยแหละใช่มันก็เลยแบบว่าเป็นอีกหนึ่งลักษณะที่ช่วงแรกๆอาจจะลืมแบบในการดึงลักษณะตัวละครเป็นดีเทลในการเล่นเนาะใช่ใช่จะปะทะกันน่ะก็คือแบบมินก็จะมีดีเทลในการเล่นแบบอะไรเงี้ยเนาะแบบทำยังไงนะเงี้ยอะไรเงี้ยแบบว่าดีเทลเบาๆนะสิงก็เหมือนกันเราก็แบบมีความแบบ
คำรามเหมือนแบบเหมือนสิงโตอ่ะแบบว่าเล็กๆอะไรเงี้ยครับผมเพราะมันเป็นแบบพื้นฐานที่เราเป็นกันมาแล้วนี่คือสิงโตนี่คือแบบหมูป่าอย่างเงี้ยครับใช่ต้องเล่นเกี่ยวแบบเมี้ยวมันคือเป็นแบบดีเทลแบบแค่คำรามในคอเบาๆแล้วในขณะที่ไม่พอใจกำลังจะเข้าจู่โจมอะไรเงี้ยบอกอะไรเงี้ยแบบเบาๆข้างในคออย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมสำหรับจ้าจ๋าเองอ่ะถือว่ายากเพราะว่าต้องเล่นเป็นสองตัวเราจะโกรธยังไงให้โกรธแบบอุมาคือโกรธแบบมีเมตตาแล้วเราจะเกลี้ยกล่อมยังไงไม่ให้ซอฟต้องเกลี้ยกล่อมแบบกาลีแล้วซึ่งมันจะยากความยากตรงจ๋ามันคือการถ่ายทำที่สลับกันพอพลังความโกรธขึ้นต้องเปลี่ยนชุดละพอกลับมาเราต้องจำให้ได้ว่าเมื่อกี้เล่นอะไรไว้ระดับที่เท่าไหร่ยากมากของผมครับผมน่าจะเป็นเรื่องคำพูดคำจาเพราะว่ามันเป็นคำที่อยู่ใช้คำว่าในโลกนิยายได้เลยเพราะว่าเวลาอ่านบทเนี่ยคือเหมือนเราจะไปอยู่ในนิยายเรื่องนึงอ่ะแล้วมันก็จะแบบโอ้โหสนุกมากแต่พอตอนทางถ่ายทำอ่ะคำพูดไงเคยเล่นพีเรียดมาก็เคยนะแต่อันเนี้ยท่านข้าแล้วก็แบบคำแต่ละคำแล้วก็เป็นคำแบบมีคำเฉพาะอีกนะคำเฉพาะของดวงดาวหรือท่าหรืออะไรซึ่งผู้กำกับและคนเขียนบทเนี่ยเขาก็ทำการบ้านมาดีมากซึ่งมันมีอยู่จริงด้วยนะใช่เออเจ้าผู้หญิงน้อยเอ๋ยข้าไม่ได้พบเห็นเจ้ามาแสนนานพลังเล็กๆของเจ้าจงรวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ด้วยเถิดแล้วคราวนี้รวมพลังก็คือกรอกมันพอเราอ่านบทพอวันที่เราจะไปถ่ายประโยคนั้นคำนั้นซีนนั้นเราก็จะแบบเดินไปถามหมดเลยพี่คำนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยลืมไปแล้วเมื่อก่อนจะปิดกล้องเนี่ยก็จะมีแบบซีนที่ต้องพูดคำยากๆแบบเนี้ยก็จะท่องไว้ไปก่อนเลยแหละแล้วก็ไม่วายผิดอ่ะสุดท้ายก็ต้องผิดอะไรอย่างเงี้ยท่านมาว่าอย่างไรบ้างท่านมาไม่ได้ว่าท่านด่าเลยอาดูเหมือนเด็กแต่ไม่ใช่เด็กนี่คือร่างที่แท้จริงของข้าแล้วมีโอฟาอีกเนาะตัวน้อยซึ่งแบบเป็นคนที่อัจฉริยะในการจำบทได้ดีมากคือบทยาวประมาณ10บรรทัดน้องพูดได้แบบคือต้องบอกก่อนโอฟาคือเทพนักปราชญ์ที่แก่ที่สุดในเรื่องแต่ถูกสิงอยู่ในร่างของเด็ก8ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องสั่งสอนผู้ใหญ่ทุกคนในเรื่องแล้วบทยาวประมาณ10บรรทัดแต่พูดได้จำแม่นได้แล้วคำคมทุกอันไงเทคเดียวผ่านตลอดเป็นเด็กอัจฉริยะคือเหมาะแล้วล่ะที่มารับบทเป็นอีสอนซึ่งเป็นยอดนักปราชญ์ในยุคนั้นเลยประมาณนี้ครับยาขอบทมันยาวแล้วเยอะด้วยครับยาวแค่ไหนแบบกี่บรรทัดในหนึ่งไดอะล็อกประมาณ 3-4 บรรทัดแล้วก็มันเป็นภาษาเทพครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยรู้จักด้วยผมก็พยายามตั้งใจเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดครับแต่โอฟามาแล้วมาแล้วแต่เชื่อไหมทุกคนที่แบบรุ่นพี่อ่ะจะแบบโอ้โหบทคำพูดยากแต่ไม่เคยเกิดขึ้นกับโอฟาเพราะว่าโอฟาเป็นนักแสดงแทบจะแบบคนเดียวเลยเนาะที่ท่องบทเป๊ะมากทุกคำหมดว่าไงคะต้องอ่านแล้วจำแล้วก็อ่านอีกรอบแล้วก็จำทำแบบนั้นซ้ำไปซ้ำมาครับโอฟาทำกี่รอบถ้าบทยาวก็3รอบแต่ถ้าบทสั้นก็2รอบนี่ตู้เอฟอะ6รอบอะจำก็คือจำได้เลยไม่ได้ด้วยในเมื่อมันคือคำสั่งของครูเทพรีบทำเดี๋ยวนี้ท่านก็ลงมือเถอะท่านก็ลงมือเถอะไม่ใช่ว่าท่านเข้าใจแต่ข้าทำนางเชื่อว่าท่านเป็นคนรักของนางดีโอฟาเก่งมากนะเก่งมากเรื่องจำบทนี้คือต้องยกให้โอฟาเป๊ะมากพอพูดท่อนไหนปุ๊บท่อนต่อปุ๊บได้เลยไม่จำเป็นต้องไปท่องหน้ากองไม่มีผิดไม่มีพลาดแบบสุดยอดโอฟาคือเจ๋งมากคือเด็ก 6-7 ขวบอะแต่คือโอฟามาถ่ายละครพูดบทยาวๆแถมบทเรื่องนี้เป็นบทที่แบบว่าเป็นบทตัวละครโบราณด้วยสับไม่คุ้นปากด้วยใช่เก่งมากจริงๆครับผมสุดยอดอาจจะมีคัดบ้างที่บางทีที่เราแบบจริงจังอยู่แล้วโอฟามันยิ้มอยู่ตอนครั้งแรกที่เจอก็คือจะมีเวิร์กช็อปกันแล้วผมจะต้องทำแบบว่าเขาเหมือนเป็นเทพที่อาวุโสกว่าเราใช่ไหมครับแล้วเราอ่ะลืมตัวพอเราโกรธอะไรเงี้ยเราก็จะลืมแบบความเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยก็ดุใส่เขาแล้วกระชากคอเสื้อแล้วสงสารมากไปจับโอฟาก็ปล่อยข้าแต่น้ำตาก็เริ่มคลอในช่วงแรกๆที่มันเพิ่งแบบเริ่มเวิร์กช็อปกันอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหเบิร์ดก็ต้องเล่นแต่ว่าคาแรคเตอร์ใจก็ต้องมาอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพอเพลงแรกลองซ้อมเสร็จปุ๊บพี่หมึกพี่ปินถามว่าเดี๋ยวขออีกรอบได้ไหมโอฟาก็แบบไม่เอาครับ
ที่อ่านบทและเขียนบทเนี่ยก็จะแบบมันจะถ่ายยังไงวะเพราะว่า1โลเคชั่นก็ต้องเป็นมิติเหลื่อมคำว่ามิติเหลื่อมคือคิดเองเลยว่ามันจะเหลื่อมยังไงเป็นทีมเขียนบทด้วยกันพอทำพอลงไปกับนี่เขียนอะไรมาวะมีการแอบไปปรับไปแล้วอ่ะพี่มินคือบูโคตรเก่งแบบบูเก่งมากค่ะแบบท่าสวยมากคือปุ๊บสอนหนึ่งทีปุ๊บจำได้แล้วหนูแบบยืนอึ้งแบบสุดยอดหนักสุดคือเรื่องคอก็คือเสียงอยู่นี่แหละกว่าจะปล่อยกันเสร็จแหกปากกันอยู่ทั้งวันนะครับผมกว่าจะปล่อยพลังกันเสร็จเรื่องนี้นักแสดงบูเองเจ็บเองทุกคนไม่ยอมใช้แซดอินคือแบบขอเล่นเองเลยฉันว่าฉันเล่นละครบูแหละฉันว่าจะไม่ได้เล่นละครแบบดราม่าแล้วแหละ